วัสดีครับพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันอังคารที่22มิถุนายน2564กันนะครับวันนี้นะครับเซ็นอินเด็กซ์ก็ปิดตลาดไปที่ 1,599.23 จุดลดลงไป 1.90 จุดหรือว่าติดลบ 0.12% มูลค่าการซื้อขายวันนี้ 81,000 ล้านบาทโดยประมาณโดยการเคลื่อนไหวของดัชนีในวันนี้เกือบทั้งวันเลยเป็นการแกว่งทรงตัวอยู่ในแดนบวกได้แล้วก็ยืนอยู่เหนือ 1,600 จุดได้ก่อนที่ช่วงท้ายๆตลาดนั้นจะมีแรงขายกันออกมาแล้วก็กดดันดัชนีให้ลงมาติดลบแล้วก็สุดท้ายกลับมาต่ำกว่า 1,600 จุดจนได้ถึงแม้ว่าวันนี้ทางด้านของตลาดหุ้นในภูมิภาคจะมีการฟื้นตัวกันขึ้นมาได้แทบแต่ทุกตลาดเลยซึ่งก็ได้แรงหนุนมาจากทางด้านของตลาดหุ้นสหรัฐที่เมื่อวานนี้มีการฟื้นตัวกันขึ้นมาแต่ว่าบ้านเราเองก็ไม่สามารถที่จะยืนระยะในแดนบวกได้ตลอดทั้งวันขณะที่จำนวนผู้ป่วยโควิดวันนี้ผู้ติดเชื้อรายใหม่พุ่งขึ้นมาอยู่ที่ 4,059 รายด้วยกันจากช่วงก่อนหน้านี้ที่อยู่ที่ระดับ 3,000 รายกว่าๆ 3,000 รายเศษต่อวันโดยในวันนี้การประชุมครม.ก็มีมติรับทราบในการเปิดพื้นที่นำร่องรับนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยจะเปิดที่จังหวัดภูเก็ตก่อนในวันที่1กรกฎาคมนี้แล้วก็ตามด้วยจังหวัดสุราษฎร์ธานีในวันที่15กรกฎาคมนี้โดยกลุ่มที่ปรับขึ้นได้แรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของกลุ่มธนาคารการแพทย์อาหารส่วนกลุ่มที่ปรับลงแรงในวันนี้ก็คือกลุ่มชิ้นส่วนยานชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ขนส่งแล้วก็กลุ่มวัสดุก่อสร้างโดยหุ้นที่มี impact ต่อตลาดเชิงบวกในวันนี้ก็มีทางด้านของ RBF บวกขึ้นมา 5.64% ก็ได้แรงหนุนมาจากการที่ทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขนั้นมีการเตรียมที่จะประกาศผลิตภัณฑ์อาหารผสมสารสกัดกัญชงกัญชาภายในเดือนมิถุนายนหรือเดือนกรกฎาคมนี้ซึ่งก็เป็นประเด็นก่อนหน้าแต่ว่าทางด้านของหุ้น RBF เองก็ยังคงได้แรงหนุนในประเด็นเรื่องนี้สนับสนุนอยู่ส่วนทางด้านของ CPW วันนี้บวกขึ้นมาแรง 10.27% ก็มีการคาดการณ์กันว่าสินค้าใหม่ๆนี้จะช่วยหนุนภาพรวมผลประกอบการในครึ่งปีแรกของ CPW นั้นยังคงแข็งแกร่งได้ดีอยู่แล้วก็มีการเตรียมขยายสาขาเพิ่มเติมในครึ่งปีหลังด้วยส่วนทางด้านของ PCSGH วันนี้บวกขึ้นมา 8.41% ด้วยกันก็ได้แรงหนุนมาจากทางด้านของชิ้นส่วนยานยนต์ที่ก็เติบโตได้ตามอุปสงค์รถยนต์ไฟฟ้าส่วนทางด้านของอีชิวันนี้บวกขึ้นมา 5.60%ก็มีการคาดการณ์กันว่ากำไรปกติของไตรมาส2ปี64นั้นจะเติบโตได้ Q on Q แล้วก็มีโอกาสที่จะเติบโตได้ Year on Year ด้วยส่วนทางด้านของสบายหรือว่าสบายเทคโนโลยีวันนี้ก็บวกขึ้นมา 7.07% ก็มีการตั้งบริษัทสินเชื่อบุคคลโดยจะไปร่วมทุนกับทางด้านของบริษัทประกันซึ่งตรงนี้ก็จะช่วยหนุนทางด้านของecosystem ให้เพิ่มเติมกันได้มากขึ้นทางด้านของ RS วันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมาได้ 4.17% ด้วยกันก็มีการเปิดเผยกันว่า rating ของช่อง8นั้นสูงมากแล้วก็ติดอันดับ top 5ด้วยซึ่งทางด้านของผู้บริหารเองก็มีการเตรียมที่จะปรับผังในส่วนของละครวาไรตี้แล้วก็รายการข่าวในช่วงของครึ่งปีหลังปี64นี้ให้มีเนื้อหาแล้วก็มีความเข้มข้นมากขึ้นซึ่งก็น่าจะหนุนผลประกอบการครึ่งปีหลังของ RS ให้ดีกันขึ้นมาได้อีกส่วนทางด้านของ EE วันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา 11.11% ก็มีข่าวว่าเตรียมที่จะเพิ่มทุนแล้วก็จะเพิ่มทุนระดมทุนไปเพื่อที่จะลงทุนพัฒนาในธุรกิจกัญชงครบวงจรด้วย
ทางด้านหุ้นที่มี impact ต่อตลาดเชิงลบในวันนี้ก็มีทางด้านของนกแอร์ก็ติดลบไป 18.72% ด้วยกันซึ่งก็ถูกขาทำกำไรกันออกมาหลังจากที่ช่วงก่อนหน้านี้ก็ปรับขึ้นจากแรงเก็งกำไรโดยทางด้านของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้นก็มีการให้หุ้นนกแอร์นั้นซื้อขายกันชั่วคราวด้วยบัญชี Cash Balanceไปจนถึงวันที่1กรกฎาคม64นี้ส่วนทางด้านของหุ้นเดินเรือไม่ว่าจะเป็น RCL ก็ปรับลดลงไป 8.40% PSL ติดลบไป 4% แล้วก็ TTA ติดลบไปถึง 7.06% ก็น่าจะมาจากประเด็นเรื่องของค่าระวางเรือหรือว่าดัชนี BDI เมื่อวานนี้มีการปรับตัวลดลงทางด้านหุ้นสีไทยหรือว่าสีไทยซุปเปอร์แวร์วันนี้ก็ติดลบไป 4.70% ด้วยกันก็เป็นการถูกขายทำกำไรหลังจากช่วงก่อนหน้านี้ก็มีการเก็งกำไรขึ้นมาแรงจากการที่คาดการณ์ว่าผลประกอบการไตรมาส2นั้นจะโตได้ดีกว่าปีก่อนนอกจากนี้ก็กำลังอยู่ในระหว่างการศึกษาธุรกิจเม็ดพลาสติกเพื่อจะเอาไปใช้ต่อยอดในอุปกรณ์การแพทย์แล้วก็รถยนต์ด้วยส่วนทางของหุ้นที่ถูกขายทำกำไรกันออกมาหลังจากที่ช่วงก่อนหน้านี้ปรับกันขึ้นไปแรงก็มีทั้งทางของ AEC ติดลบไป 9.29% GBX ติดลบไป 7.97% JTS ติดลบไป 5% สิริติดลบไป 4.93% ไทยคมติดลบไป4.07% ซึ่งหุ้นต่างๆเหล่านี้ก็มักจะเป็นหุ้นที่ถูกเก็งกำไรกันขึ้นไปแรงพอมีการขายกันลงมาก็ปรับลงแรงด้วยนั่นเองและนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันนี้พบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ